ามประเด็นทางการเมืองทั้งเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องของประชามตินะคะเราไปดูเรื่องเกี่ยวกับอากาศแล้วก็เรื่องของน้ํานะคะเพราะว่าสังคมออนไลน์ตอนนี้ค่ะมีการแชร์กันว่าการดื่มน้ําเมื่อท้องว่างได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่และตรวจสอบอย่างไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนต้องดื่มน้ํากันนะคะเพราะฉะนั้นไปติดตามกันในชัวร์ก่อนแชร์กับคุณพีรพลอนุตรโสดค่ะเมื่อเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัดการดื่มน้ำช่วยเราได้ครับและบนโซเชียลยังแนะนำด้วยว่าการดื่มน้ำเมื่อท้องว่างได้ประโยชน์อย่างที่คุณคาดไม่ถึงช่วยชะลอความแก่และรักษาได้สารพัดโรคชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าสนใจและต้องรีบบอกกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลการดื่มน้ำเมื่อท้องว่างดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงนะคะน้ำก็คือน้ำน้ำไม่ได้รักษาโรคแต่ถามว่าน้ำมีประโยชน์ไหมก็คือมีประโยชน์มากน้ำเนี่ยมีหน้าที่ช่วยขนส่งสารอาหารต่างๆเข้าทั่วร่างกายเป็นตัวที่ขับของเสียออกจากร่างกายในทางปัสสาวะอีกอันนึงก็คือรักษาสมดุลของเกลือแร่ภายในร่างกายเราไม่ให้เป็นกรดมากไปไม่ให้เป็นด่างมากไปแล้วก็ยังสร้างสมดุลของความร้อนออกมาในรูปของเหงื่อไงฮะเหงื่อก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นแล้วที่เขาแชร์ว่าจะต้องดื่มน้ำตามเวลานั้นเวลานี้ล่ะครับไม่ฮะเพราะว่าสามารถดื่มได้ตลอดเวลาน้ำไม่ใช่อาหารแต่ขาดไม่ได้ถ้าเราขาดน้ำไปเราตายแน่จะดื่มน้ำตอนไหนก็ไม่มีผลอะไรต่อร่างกายขอให้ดื่มอย่างเดียวอะฮะแต่อาจจะมีส่วนช่วยบางคนในการขับถ่ายยามเช้าน้ำที่เราดื่มเข้าไปมันก็จะไปแทนที่แล้วไปขับไอสารที่ค้างๆอยู่ในลำไส้ใหญ่ให้ออกมาเร็วขึ้นโดยเฉพาะดื่มในรูปของน้ำอุ่นนะคะแล้วที่เขาแชร์ว่าช่วยชะลอความแก่หรือรักษาโรคล่ะครับถามว่าชะลอแก่ประไวไหมมันคงไม่ใช่แต่น้ำเนี่ยไปช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับร่างกายนะฮะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแค่นั้นเองน้ำมีประโยชน์ในเรื่องของไขข้อในข้อของเราเนี่ยจะมีน้ำอยู่เป็นองค์ประกอบแต่ในลักษณะที่ว่าเราไปทานป้องกันมะเร็งป้องกันโรคนู้นโรคนี้ได้น้ำไม่ได้ช่วยนะคะนอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของผักผลไม้มากกว่ามีสารไฟโตเคมีคอลที่เราเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นสารพัดโรคที่แชร์มานี้คงไม่หายถ้าเอาแต่ดื่มน้ำอย่างเดียวนะครับควรเข้ารักษาให้ถูกต้องและไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัยผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็ไม่เกินวันละ2ลิตรนะคะแต่ถามว่าทานเกินได้ไหมได้มันขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศยิ่งบ้านเราณขณะนี้คืออากาศร้อนมากบางคนอาจจะดื่มเกิน3ลิตรก็ได้ต่อวันแต่ว่าไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วถ้าในการรับประทานอาหารเราควรดื่มน้ำก่อนหลังหรือพร้อมกันเลยดีครับข้าวคำน้ำคำนึงอันนั้นจะทำให้เราอิ่มเร็วก็ได้มื้อหลักน้อยลงโดยเฉพาะไม่ควรทำในเด็กเรารับประทานอาหารกินผลไม้เสร็จแล้วก็ควรดื่มน้ำสักแก้วนึงเพื่อให้มันไปช่วยในการที่ไปดูดซึมสารอาหารต่างๆแต่ว่าจะทานระหว่างมื้อก่อนมื้อหลังมื้อไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะคะดื่มได้ตามสะดวกแต่ที่ต้องคำนึงถึงคือดื่มน้ำอะไรการเลือกดื่มน้ำสิคะมีผลเช่นการดื่มน้ำชาในชาจะมีแทนนินก็จะไปจับธาตุเหล็กที่มีอยู่ในอาหารให้การดูดซึมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในกรณีที่คุณเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรดื่มน้ำชาร่วมกับมื้ออาหารส่วนน้ำเปล่าสะอาดนี่แหละค่ะทานได้ทั้งนั้นเลยค่ะสรุปแล้วที่แชร์ให้ต้องดื่มน้ำตอนท้องว่างนี่เป็นอย่างไรครับมั่วอย่าแชร์น้ำเป็นสิ่งที่ร่างกายเราขาดไม่ได้ครับขอเพียงดื่มให้พอก็ช่วยสุขภาพได้แอดไลน์ของสำนักข่าวไทยไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @tnamcord หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์